ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะพบกับแกะรอยอาชญากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันพลอยพันธ์คล่องแคล่วนะคะสำหรับประเด็นที่เราจะไปพูดคุยกันวันนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์โค้ชชื่อดังซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้นะคะกรณีของคุณชอนบุรณะหิรันค่ะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชื่นชมพลเอกประวิตรวงสุวรรณจนทำให้ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะแล้วก็มีการขุดคุ้ยประวัติของคุณชอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนรถยนต์เรื่องของการตั้งบัญชีรับบริจาคเงินช่วยไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าการตั้งบัญชีดังกล่าวเนี่ยคุณชอนมีการนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่หรือว่ามีการนำเงินไปใช้ส่วนตัวหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กดังกล่าวนะคะก็พบนะคะว่ายอด follower page ของคุณชอนเนี่ยลดลงอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะจนทำให้มีผู้เสียหายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเขาเดินทางไปแจ้งความคุณชอนที่สภ.ปากเกร็ดนะคะเพื่อให้ดำเนินคดีเพราะว่ามีความสงสัยกังขาเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคช่วยไฟป่าเพราะว่าคุณชอนก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ายอดเงินบริจาคเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผู้ที่ follow เพจของคุณชอนเนี่ยจำนวนมากแต่ว่ายอดเงินบริจาคมันอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็รวมถึงเรื่องของการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือไฟป่าด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้เองก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าข่ายเรื่องของช่อโกงประชาชนหรือเปล่าค่ะซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการออกหมายเรียกคุณชอนแล้วก็คุณชอนเองก็มีการเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งข้อหากับคุณชอนรวม3ข้อหาก็คือเรื่องของการช่อโกงประชาชนเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของพรบ.ควบคุมการเรี่ยรายนะคะโดยส่วนนี้เองทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะโดยทางพันตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็บอกกับทางสำนักข่าวอันเองนะคะบอกว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไป9วันแล้วหลังจากที่คุณชอนเข้าให้ปากคำนะคะตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมทำคดีอย่างต่อเนื่องเลยยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามากดดันคดีอย่างแน่นอนหลังจากที่มีกระแสข่าวลือบอกว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาทำให้คดีเนี่ยมันเกิดความบิดเบี้ยวหรือเปล่าอันนี้ท่านก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวแน่นอนแล้วก็สาเหตุที่ตอนนี้เนี่ยคดีมันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะก็อยากให้มันมีความชัดเจนที่สุดรัดกุมที่สุดก่อนที่จะส่งให้พนักงานอัยการนอกจากนี้ท่านก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่ามีผู้เสียหายที่ถูกเข้าข่ายว่าน่าจะถูกคุณชอนหลอกในลักษณะนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สภ.ปากเกร็ดทันทีค่ะทางพนักงานสอบสวนก็จะได้มีการรวมสำนวนไว้ด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านภูมิกับบอกมาค่ะสำหรับเรื่องของคดีนะคะก็ต้องจับตาดูว่าจากนี้ไปเนี่ยตำรวจจะใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะมีความคืบหน้าส่งให้กับอัยการได้รวมถึงการดำเนินคดีกับคุณชอนเนี่ยจะสามารถทำได้ถึงขั้นตอนไหนนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาอย่างมากเลยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสของคุณชอนทั้งในสังคมหรือว่าโซเชียลเองเนี่ยก็อยู่เรียกได้ว่าแทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยก็ว่าได้นะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณชอนจะสามารถคัมแบ็กกลับเข้ามาในวงการไลฟ์โค้ชได้หรือไม่ซึ่งวงการไลฟ์โค้ชเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เม็ดเงินมหาศาลให้กับคุณชอนนะคะนอกจากนี้เองนอกจากเรื่องของการกลับเข้าวงการเนี่ยก็ต้องรอดูว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะเจ้าตัวเนี่ยถึงจะกลับมาได้รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของวิธีการค่ะวิธีการใดที่จะเรียกความศรัทธาในส่วนของการกลับมาครั้งนี้จะกลับมาได้หรือไม่จะเรียกความเชื่อมั่นจากเหล่าสาวกหรือว่าจากผู้ที่เคยชื่นชอบกลับมาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
และนี่ก็คือประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN